ไปติดตามกันต่อกันที่การยื่นหนังสือของสสปารินาไกลคุปสสจังหวัดราชบุรีจากพ,กพรรพลังประชารัฐครับซึ่งยื่นไปถึงประธานสภาผู้แทนรัศดรหวังให้มีการเอาผิดกับสสมงคลกิจหัวนหน้าพัรไทยสีวิไลเนื่องจากพบว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับ นางสาวปารินาไกลคุปสสจังหวัดราชบุรีจากพรรคพลังประชารัฐได้ยื่นหนังสือถึงนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อตรวจสอบจริยธ,ธรรมของนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สสบัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลว่ามีพฤติกรรมเหมาะสมเพียงพอที่จะเป็นสสต่อไปหรือไม่โดยมีนายเจตอนุกูลโภคารัฐผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานประธานสภาผู้แทนรัษฎรเป็นผู้รับหนังสือ ทั้งนี้นางสาวปารินากล่าวว่าการที่นายมงคลกิจได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวระบุว่าจะมีการทำร้ายร่างกายนายศิระเจนจาคะเป็นพฤติกรรมที่ขาดวุฒิภาวะผิดจริยธรรมและผิดกฎหมายซึ่งยอมรับไม่ได้และไม่สมควรจะเกิดขึ้นนอกจากนี้นางสาวปารินากล่าวเพิ่มเติมว่า ในมงคลกิจถือเป็นบุคคลสาธารณะอีกทั้งเป็นสาส,าสาไม่ใช่เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมใช้ความดุนแรงในอดีตดังนั้นการวางตัวและพฤติกรรมต่างๆควรปรับปรุงแก้ไขพร้อมขอให้ประธานสภาผู้แทนรัศดรตั้งคณะกรรมการสอบจริยธ,ธรรมในเรื่องดังกล่าวและให้ลงโทษไม่ว่าจะเป็นทางวินัยโดยให้ออกจากตำแหน่งสาส,าสาแต่โดยส่วนตัวมองว่าในมงคลกิจนั้นไม่เหมาะสมที่จะเป็นสาสาอีกต่อไปครับ